จริงๆช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่านายกแพทองธารยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเพราะว่าเย็นวันนี้ 17.00 นะคะจะเข้าเฝ้าถวายสัตย์และยังมีขั้นตอนกระบวนการวันพรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะมีการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆกับพรรคร่วมที่จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภายังต้องรอขั้นตอนกระบวนการตรงนี้อีกเข้าเฝ้าเสร็จต้องมีการแถลงนโยบายจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่นั่นแปลว่าการดำเนินงานต่างๆการลงนามการทำข้อตกลงอะไรต่างๆจะเป็นข้อตกลงข้อผูกพันที่มีผลทางกฎหมายยังมีขั้นตอนกระบวนการแต่ดูเหมือนว่าตั้งแต่เสนอชื่อเป็นนายกจนมีการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกแพทองธารนี่โดนมาโดยตลอดโดนมาโดยตลอดมีคนจองกฐินน่ะจนอยากจะถามว่าชินหรือยังหรือว่าไม่อยากจะชินนะคะเมื่อวานนี้พอเจอแบบนี้เยอะๆนะคะไปฟังท่านนายกแพทองธารว่าอย่างไรคะพอมันมีคำว่าครอบครัวมันก็ทำให้หลายคนว่ามองว่าเรื่องของการครอบงำมันก็หนีไม่พ้นท่านนายกยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ข้อครหาคำวิจารณ์หรือว่าการฟ้องร้องก็มีมาถาผมเข้ามาสุขสันต์นายกบ้างสุขสันต์นายกบ้างอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยนะคะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปวันนั้นที่สัมภาษณ์ว่าบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยอย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากเลยเรื่องฟ้องร้องหรืออะไรต่างๆที่เราคนฟ้องก็อย่าฟ้องเยอะเลยนะมันไม่ได้มีอะไรผิดแบบนั้นอยู่แล้วเนาะค่อยๆสงสารนายกบ้างอย่าฟ้องเยอะเลยคนฟ้องนะฮะก็ตอนนี้ที่ฟ้องไปแล้วเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมก็เยอะอยู่แล้วก็เยอะอยู่แล้วนี่เราไม่เยอะนะเห็นว่าเขาเรียกว่าลูกอ้อนมาแล้วของนายกรัฐมนตรีหญิงนะฮะก็เป็นสไตล์แบบนึงมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์อะไรต่างๆที่เป็นประเด็นร้อนแรงเนี่ยพอไปถามท่านนายกซึ่งเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงก็อาจจะทำให้ลดทอนสถานการณ์ลงได้หรือเปล่าคือเราเห็นภาพที่มันเป็นบรรยากาศที่แตกต่างเวลาที่เราได้ยินจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีคนก่อนๆหน้านี้ที่เป็นผู้ชายในหลากหลายรูปแบบแต่ว่าพอมีเรื่องของการฟ้องร้องแน่นอนว่าก็จะต้องไปถามมือกฎหมายใช่ค่ะตอนนี้พรรคเพื่อไทยรอบนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะคะมีมือกฎหมายแล้วก็มีตําแหน่งด้วยนะคะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คืออาจารย์ชูศักดิ์เสนินใช่เรื่องเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเตรียมตัวต่างๆที่จะมีคนมาฟ้องนู่นฟ้องนั่นฟ้องนี่ย้ายเนี่ยเตรียมตัวกันยังไงลองฟังทางอาจารย์ชูศักดิ์นะเช่นค่ะเท่าที่ผมทราบเนี่ยท่านนายกเนี่ยท่านก็ระมัดระวังเรื่องนี้มากเพราะว่าท่านทราบปัญหาของสังคมไทยดีท่านก็มีทีมคณะทำงานมาเตรียมการเรื่องพวกนี้ไว้ทั้งหมดเท่าที่ผมทราบแล้วก็เข้าไปช่วยดูกันอยู่บ้างหมายความว่าทีมคณะทำงานของท่านเนี่ยก็มาเตรียมการว่าเอ๊ะทำยังไงจะไม่ฝ่าฝืนมาตรานั้นมาตรานี้ซึ่งไอ้ฝ่าฝืนมาตราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพูดกันง่ายๆมันมีประสบการณ์มาแล้วในอดีตประสบการณ์อะไรก็คือที่ร้องกันไปร้องกันมาเนี่ยถูกไหมฮะร้องคนนั้นร้องคนนี้ต่างๆมันก็ต้องเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาดูแล้วผมเชื่อว่าท่านก็ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมากท่านอาจารย์ดูมีประเด็นไหนที่สงสัยที่ในเรื่องของจริยธรรมไหมคะสำหรับนายกก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีครับก็ทรงพระนามโปรดเกล้าแล้วเป็นนายกเขาก็ต้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติก็ตรวจแล้วก็ตรวจกันไปเรียบร้อยแล้วท้ายสุดก็โปรดเกล้าลงมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่นี้ที่ใครทั้งหลายมาร้องทีหลังเนี่ยเข้าใจว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าประเด็นเป็นยังไงคณะทำงานทั้งหลายก็เตรียมการไว้หมดแล้วล่ะว่าควรจะอะไรตัวอย่างเช่นเรื่องหุ้นควรจะทำยังไงว่าพวกนี้มันมีมาตรฐานของอะไรของคำตัดสินอะไรต่างๆของศาลนูนมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นผมว่าท่านทัดเตรียมไว้อย่างดีแล้วประเด็นข้อมูลก็ถือหน้าเจอเจนหรอก็อย่างที่ผมเคยเรียนว่าเพราะว่ามันการให้คำปรึกษาการอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันก็ชัดเจนว่ามันควรจะทำได้เป็นเสรีภาพของประชาชนไอ้ครอบงำเนี่ยมันเขียนขึ้นเพราะอะไรเราก็ทราบดีแต่ว่ามันต้องถึงขนาดให้กรรมการบริหารเนี่ยไม่มีอิสระที่จะทำอะไรผมยืนยันผมก็เป็นกรรมการบริหารผมคิดว่าผมก็ใช้ดุลพินิจของผมว่าควรจะต้องเป็นอย่างไรทำอะไรไม่ใช่ให้ใครมาสั่งหนูอย่างนี้ครับขอบคุณครับครบเทอมใช่ไหมครับอาจารย์รัฐบาลไม่รู้มีมือกฎหมายละ
ครับอยู่คู่กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นการปรึกษาหารือรายการกลั่นกรองงานอะไรต่างๆก็จะมีอาจารย์ชูศักดิ์นั่งอยู่ในครม.ใช่และคอยท้วงติงได้เพราะว่าเพิ่มเติมของอาจารย์ชูศักดิ์นะฮะเพราะนักข่าวก็ถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่างานสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของการให้ดูแลด้านกฎหมายนี่แหละค่ะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่นี่ก็เป็นโจทย์สำคัญนะต้องบอกเลยนะคะที่เรียกได้ว่าผ่านการเลือกตั้งกันเข้ามาหนึ่งในนโยบายที่แต่ละพรรคใช้ในการหาเสียงก็คือจะเป็นการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญครับไปถึงไหนอย่างไรผ่านมาปีเศษเพราะฉะนั้นต้องมีความชัดเจนขั้นตอนกระบวนการยังต้องใช้เวลาแต่อย่างน้อยก่อนที่จะสิ้นสุดรัฐบาลชุดนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับแก้ไขเนี่ยจะต้องเรียบร้อยชัดเจนเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งในรอบต่อไปอีก3ปีข้างหน้าครับครับพูดถึงเรื่องของการฟ้องร้องเห็นเมื่อวานมีกลุ่มหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าคณะนิติชนเชิดชูธรรมใช่ไหมฮะนี่ก็เตรียมที่จะขอให้ทางกกต.ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วอันนี้จองกฐินจองกฐินนายกเลยอีกแล้วอีกแล้วค่ะเพราะว่าต้นเรื่องมาจากอันนี้ต้องพ่วงทางรัฐมนตรียุติธรรมคุณทวีสอดส่องไปด้วยนะฮะตั้งแต่ตอนที่ทางกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้มีการรายงานเรื่องของการรักษาพยาบาลคุณทักษิณชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเขาใช้เช็คบินกรณีคุณทักษิณน่ะป่วยทิพย์อ่ะพูดง่ายๆถูกไหมใช่ก็ว่าเป็นเรื่องของจริยธรรมอยู่แล้วถูกไหมฮะความซื่อสัตย์จริงเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าก็ตรวจสอบเรื่องของคุณทวีสอดส่องแล้วก็นำไปสู่นายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งรัฐมนตรียุติธรรมค่ะอืมอ่ะรอดูกันต่อไปเพราะว่าถ้าถามณตอนนี้นะคะเรื่องที่มีการร้องเรียนไปที่ท่านนายกนะคะก็มีประเด็นหลากหลายเยอะแยะมากมายทีเดียวต้องรอติดตามในแต่ละประเด็นถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรครับแต่น่าสังเกตว่ากลุ่มนี้เหมือนจะเป็นใช่กลุ่มที่เคยมีก่อนหน้านี้นิรนามนิรนามใช่ไหมเขาก็มีการพูดถึงกันอยู่เดี๋ยวเราต้องรอดูรอติดตามกันต่อ